านนี้ผมภูมิใจเสนอมากเป็นร้านที่แบบว่ามีรองเท้าผ้าใบเยอะที่สุดโอ้ยถ้าไปแหล่งรองเท้าผ้าใบไปตรงนี้ก็ได้วัดพระนอนจักรศรีนะผมเห็นจอดหน้าอุโบสถเต็มไปหมดไม่ใช่รองเท้าที่ผมไม่ได้มาขายเออเขาจอดไว้ของพ่อมีรองเท้าแตะด้วยเออแต่พูดถึงหลวงพ่อโสธรเนี่ยโอ้โหไปวันก่อนเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าเรื่องรองเท้าต้องระวังทำไมสี่คู่น้าหายเหรอเอาเข้ามาอันนี้เองเนี่ยมีหน้าหลังกูไปคู่ด้วยนี่ชื่อร้านอะไรเนี่ยนี่ร้านนี่ร้านคาร์นิวัลคาร์นิวัลใช่นัดใครไว้ยังนัดพี่ปิ้นเจ้าของร้านไว้นี่สนิทมากระดับผมและลูกจ้างผมไม่คุยนะฮะโอ้นี่เจ้าของร้านเลยเจ้าของร้านเลยนะเจ้าของร้านเลยเขาลงเสาเอกเองด้วยไอ้มาแล้วรับเหมาพี่ปิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ้นครับพี่ปิ้นเนี่ยเป็นเจ้าของร้านใช่ครับพี่ปิ้นฮะร้านคาร์นิวัลของเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยเราเรียกว่าสไตล์ไหนอ่ะจริงๆก็เป็นสไตล์รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าเรียกง่ายๆรองเท้ากีฬาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เขาบอกส่วนใหญ่นี่คือเป็นอาณาจักรของคอนเวิร์ตเลยครับก็คือสาขานี้จะเน้นขายคอนเวิร์ตอย่างเดียวครับก็จะเป็นคอนเวิร์ตล้วนๆเลยครับทำไมเราถึงเน้นไปที่คอนเวิร์ตฮะคอนเวิร์ตเป็นแบรนด์แรกที่เริ่มสตาร์ททำเปิดร้านตอนแรกนะครับแล้วก็ผมชอบคอนเวิร์ตเป็นหลักเลยแล้วก็สะสมคอนเวิร์ตด้วยก็เลยเน้นที่คอนเวิร์ตเป็นหลักเลยขอโทษนะฮะไม่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับมีอีกร้านครับมีสาขาด้วยเหรอฮะครับครับมีอีกร้านนึงอยู่ซอย10ครับผมโอ้แสดงว่ากิจการต้องรุ่งเรืองดีมากใช่เสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าอย่าไปนะอย่าไปแทงไงคอนเวิร์ตมันเป็นรองเท้าที่มีความพิเศษยังไงครับพี่เป็นถึงชอบมันถึงสะสมมันคือมันเป็นรองเท้าที่มีประวัติศาสตร์และมีสตอรี่คือจริงๆ Converse เป็นพิเศษตรงที่ว่ามันออกแบบมาเมื่อ100ปีที่แล้วใช่ณปัจจุบันยังเป็นแบบเดิมมันเป็นออริจินอลมากคือมันเป็นสินค้าแฟชั่นที่ออกแบบมา100ปีแล้ว100ปีนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแบบเลยยังขายได้ถึงทุกวันแม่งไม่คิดใหม่เลยหรอกคอนเวิร์ตเนี่ยเขาเรียกคลาสสิกคลาสสิกรู้ป่ะว่า Converse เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1903ครับเอกเนี่ยชอบ Converse มากเมียมือเนี่ย Converse กันหมดอ่ะไม่ใช่นั้นแยกทางทางใครทางมันพาเราชมร้านนะครับพี่ปิ้นครับผมมาดูนี่เริ่มจากตัวพี่ปิ้นเองดีกว่าที่คู่พี่ปิ้นใส่เนี่ยทำไมต้องเลือกคู่นี้ฮะแจ็คเพอร์เซลเจ้าของร้านใส่เองมันต้องเก่งมากอันนี้เป็นรุ่นแจ็คเพอร์เซลที่เป็นชื่อซีรีส์ว่า US Originator คือเขาเหมือนกับทำรีโปรดักต์รุ่นที่50ปีที่แล้วกลับมาทำใหม่ในคนที่แบบว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อรุ่นเก่าๆที่เป็นวินเทจเนี่ยก็มีโอกาสได้ซื้อตอนนี้เขาออกมาใหม่จริงหรือไม่เขาบอกว่าคอนเวิร์ตต้องใส่แบบดำๆใส่เก่าๆเซอร์จริงครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันคาแรคเตอร์ของคนใส่คอนเวิร์ตจริงๆต้องเซอร์ๆเซอร์ๆหน่อยๆ อย่างนี้ก็จากเชลนี่ดึงมันก็ต้องมาลูดกับพื้นไม่ครับมีรุ่นที่เขาทำเซอร์จากโรงงานมาแล้วด้วยไม่เราไม่ต้องทำสกปรกเลยเขาทำสกปรกจากโรงงานมาแล้วด้วยสัก5คู่ที่แบบว่าตัวท็อปไฟท์นะฮะครูที่เจ้าของร้านแบบภูมิใจนำเหนือเลยแล้วเด็กสมัยนี้ควรจะต้องมีในครอบครองเราเป็นแบบว่ามีสตางค์แล้วเดินทะเลทะล่าเข้ามาแล้วบอกเจ้าของร้านว่าพี่จัดจำๆให้ผมหน่อยพี่ปิ้นหวานล้อมเต็มที่อันนี้ครับที่วางโชว์อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคอนเวิร์สที่เป็นปี1970คือเมื่อ50ปีที่แล้วคอนเวิร์สหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเขาเอาออกมาทำใหม่เป็นเซตนี้ทั้งหมดเลยคือด้วยทรงอะไรนี้คือจริงๆเราอาจจะคิดว่าคอนเวิร์สอย่างเงี้ยจริงๆหน้าตามันเหมือนกันแต่จริงแล้วมันมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างเช่นมีได้มีได้ตรงนี้แล้วก็รูปทรงเนี่ยเป็นรูปทรงของปี70เลยคือ50ปีที่แล้วเป็นแบบนี้เขาเอากลับมาทำใหม่เป็นเซตนี้ทั้งหมดสมัยก่อนตอน60 70ปีที่แล้วมันคือรองเท้าบาสใช่นี่คือรองเท้าบาสที่เขาใส่เล่นบาสเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นรองเท้าบาสยุคแรกเลยที่แบบว่ามันบูมก่อนที่จะมี Nike ก็คือเป็นคอนเวิร์สมาก่อนถูกต้องหลาย10ปีที่แล้วนี่คือหนึ่งใน5ที่ต้องมีรุ่นนี้คือเรียกว่า1970ใช่ครับทั้งชายและหญิงใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคแล้วก็แบบว่าหวานแหววถัดมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้คือเรียกว่าวันสตาร์คือมีดาวเดียวรุ่นนี้มันจะดังมากเพราะเมื่อก่อนเคิร์ทโคเบนเคยใส่ถูกต้องเคิร์ทโคเบนเนวาน่าใช่ครับเคิร์ทโคเบนเคยใส่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นคอลเลกชันพิเศษที่ว่าเขาผลิตในญี่ปุ่นเลยปกติรองเท้าญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ผลิตรองเท้าละคือมันจะเป็นแนวเอเชียแบบเวียดนามเลยมากกว่าแต่ตัวนี้คือพรีเมียมจริงๆคือทำในญี่ปุ่นงานมันจะละเอียดอ
รุ่นนี้เรียกว่า Converse Addict นี่ขายหรือโชว์อ่ะพี่ขายครับเดี๋ยวนะแล้วมันต่างกับไอ้เมื่อกี้ยังไงเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันออสตาคู่นั้นเนี่ยเอ็กซ์ยูมาเทียบหน่อยมั้ย 2,000 คู่นี้ 9,000 เฮ้ยทำไมอ่ะต่างกันตรงไหนคือรุ่นเนี้ยมันเป็นตัวพิเศษที่เขาเหมือนกับว่าทำเป็นปี60คือเก่ากว่า70อีกและเขาใส่เทคโนโลยีลงไปคือเหมือนกับว่าเป็นรองเท้าเก่าที่ทำเป็นปีเก่าแต่ว่ามีเทคโนโลยีข้างในรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนเดินมาถามบอกพี่เอามือสองมาขายหรือเปล่ารุ่นหลวงพ่อโสวัดหลวงพ่อโสธรใช่ไหมรุ่นนี้ทำรุ่นถอดแว่นกูต้องถอดแว่นดูเลยมีประวัติเพราะว่าเคยออกรายการแฟนมันแท้คอนเวิร์สเป็นคำถามชิงรางวัลให้สุดยอดแฟนมันแท้หลับตาคำรองเท้าแล้วตอบให้ได้ว่าคือรุ่นอะไรคำตอบคือรุ่นนี้รุ่นนี้มันมีความพิเศษคือว่ามันจะทำเซอร์มาจากโรงงานเหมือนกับเราใส่มาแล้วครับแต่ปกติคอนเวิร์ตทั่วไปเนี่ยมีรุ่นที่ทำเซอร์มาแล้วแต่ไม่เซอร์หนักขนาดนี้อันนี้หนักถึงขนาดที่ว่าพื้นเนี่ยทำศึกมาด้วยเหมือนใส่มาแล้วเนี่ยครับพื้นมันจะทำเหมือนศึกซื้อไปฝากคนนะโดนด่าแต่ช่างซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเวลาไงนะเหมือนมะม่วงไงบ่มแก๊สเลยมาจากคอนเวิร์ตที่อิตาลีนี่ชื่อรุ่นอะไรฮะชื่อรุ่นสไตล์บาร์สโมกอินคือเหมือนลมควันมาสโมกอะไรเงี้ยครับเท่าไหร่ฮะอันนี้ 6,590 โอ้ยเก่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เก่าสวยมันสวยจริงคู่นี้นะฝากไว้กับพี่สักอาทิตย์นึงนะเก่าอย่างนี้เลยถูกท้ายมอไซค์แล้วลาก2วันก็เก่าแล้วนะแต่ว่าอ่ะมันต้องมีเก่าแล้วต้องสวยด้วยนะถ้าไม่เก่าเก่าแบบมีศิลปะต้องคู่ที่5แล้วผมว่าต้องมีติดแจ็คเพอร์เซลครับตัวนี้นี่1ใน5ของคอนเวิร์ตที่คุณต้องมีใช่ครับคือจริงๆรุ่นเนี้ยเหมือนถ้าคนไม่ได้เล่นจริงๆไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีขอบหนาๆอย่างเงี้ยครับคือเขาจะทำเลียนแบบเมื่อสมัยก่อนตอนเป็น Made in USA เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยจาก Made in USA เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แจ็คเพอร์เซลนี่เป็นลายแยกออกมาจากคอนเวิร์ตอีกทีเป็นอยู่ในยี่ห้อคอนเวิร์ตแต่เป็นชื่อรุ่นครับชื่อนักแบดมินตันที่คิดค้นรองเท้ากับคอนเวิร์ตเป็นจากผ้าใบเลยเมื่อก่อนได้แชมป์แบดมินตันเป็นแชมป์โลกครับแล้วเขาก็มาทำกับคอนเวิร์ตก็ได้รู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่าคอนเวิร์ตนะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยนำเสนอ5รองเท้าผ้าใบที่วัยรุ่นสมัยนี้ควรมีทีนี้เรามาดูแบบว่าคอลเลคชันส่วนตัวของเจ้าของร้านซึ่งในต้องไม่ธรรมดาความเจ๋งนะข้างบนนี่คือจะแสดงไว้ไม่ขายใช่ครับก็คือเป็นรุ่นที่อาจจะเคยเข้ามาขายแล้วหมดไปแล้วหรือว่าหายากอะไรอย่างนี้ครับเราให้ลูกค้าดูเพื่อที่ศึกษาว่ามันมีแต่รุ่นมีอะไรยังไงบ้างขอสามอันดับเลยแล้วกันอันดับหนึ่งเลยหวงที่สุดถ้าไฟไหม้ร้านเนี่ยต้องเอาคู่นี้ออกวิ่งคุณจะหยิบ3คู่นี้ออกก่อนครับก็คือเนี่ยอย่างเนี่ยขอให้ไฟไหม้ร้านสมมุตินะยกตัวอย่างสมมุติว่าน่ากลัวเลยหวงสุดเลยคงเป็นแถวนี้ครับที่เป็นรูปหัวกะโหลกสีดำแล้วมีรูปหัวกะโหลกครับก็คือเป็นคอลเลกชันที่เขาทำกับแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Mastermind Japan นะครับมันจะลิมิเต็ดมากมีอยู่ประมาณแค่100คู่อะไรเงี้ยครับความเจ๋งของ Mastermind คืออะไรพี่คือจริงๆ Mastermind เป็นแบรนด์ที่มีแฟนแบบทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเวลาเขาทำจับมือกับแบรนด์อะไรทำกับ Nike ทำกับ Adidas เนี้ยขายหมดตลอดอะไรเงี้ยพอมันเป็น Converse ปุ๊บแล้วผมชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยทั้ง2อย่าง2แบรนด์ที่โปรดด้วยกันผมก็เลยต้องคู่นี้ก็เลยต้องมีเก็บโอเคคือไฟไหม้ร้าน3อันนี้ต้องถือวิ่งออกก่อนโอเคไอ้พวกลายพวกนี้นะฮะมาริโออันนี้ก็คือทำกับมาริโอครับที่ญี่ปุ่นเขาฉลองครบรู้สึกจะกี่50ปีมาริโออะไรเงี้ยครับเขาก็ทำออกมาเนี่ยเป็นด่านในเกมมาริโอนี่คือด่านแรกเลยนี่คือด่านแรกเลยนี่ด่านแรกนี่ด่านสุดท้ายในเกมนี่ก็คือในคอลเลคชันของเจ้าของร้านครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าถ้าเกิดสนใจรองเท้าใบครับผม Converse ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีใช่ครับผมบอกเลยว่าต้องมาร้าน Carnival ตอนนี้พี่ปิ๊งมีกี่สาขาแล้วฮะตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาครับที่ไหนบ้างฮะสยามสแควร์ก็มีสยามสแควร์ซอย1กับซอย10แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวครับอ๋อชอบ Converse ต้องมา Carnival เท่านั้นถูกต้องขอบคุณพี่ปิ๊งครับขอบคุณพี่ปิ๊งฮะเดี๋ยววันหลังกลับมารบกวนครับครับมึงไปหอหมอเสียวมากเห็นเกี่ยวเลยเกี่ยวอะไรกับรองเท้าอ่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของรองเท้าคอนเวิร์ตเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็แวะเวียนมาซื้อกันได้นะครับ